สวัสดีครับสำหรับในหัวข้อแรกของโครงการฝึกทำตรวจฟิสิกส์กับสถาบัน IF ในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนแต่ว่าสำหรับน้องๆม.4ที่เพิ่งเรียนฟิสิกส์ในวันแรกเนี่ยอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาดูหลักการในเบื้องต้นแล้วก็ตัวอย่างการนำมาใช้งานกันเลยครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของวิศวกรรมโยธาเนี่ยเราอาจจะมีการคำนวณทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าในการเข้าโค้งอันนี้เนี่ยจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน10เมตรต่อวินาทีแต่ว่าการจะสื่อสารให้คนที่กำลังขับรถเนี่ยได้เข้าใจง่ายก็ต้องเป็นหน่วยที่เขาคุ้นเคยนั่นคือเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำอย่างไรหลักการก็คือเราใช้การแทนด้วยสิ่งที่เท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมมีปริมาณตั้งต้นก็คือ10ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีเนี่ยเราสามารถจะเขียนอันดับแรกเลยเป็นเลข10ไปก่อนนะครับแล้วก็เครื่องหมายเศษส่วนทีนี้ถ้าเกิดผมจะขีดค่าตัว1เมตรออกไปแล้วก็แทนด้วยกิโลเมตรอันนี้คงจะผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เท่ากันกิโลเมตรไม่เท่ากับ1เมตรนะครับถ้าเกิดจะเท่ากันจะต้องเป็นเศษเสี้ยวของกิโลเมตรนั่นก็คือ1ส่วนพันของกิโลเมตรจึงจะเป็นค่าที่เท่ากันกับ1เมตรนะครับในส่วนของด้านล่างนี้เราจะขีดค่าวินาทีออกแล้วก็แทนด้วยสิ่งที่มีค่าเท่ากันถามว่า1ชั่วโมงเท่ากับ1วินาทีไหมก็ไม่เท่าจะต้องเป็นเศษเสี้ยวของชั่วโมงนั่นก็คือเศษ1ส่วน60คูณ60นะขั้นตอนต่อไปก็เป็นเพียงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก็คือเราจะมีเลข10ที่เขียนตั้งแต่แรกคงไว้ก่อนคูณอยู่กับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีหน่วยเป็นกม.ต่อชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะเลข1ส่วนพันก็มีอยู่ในเทอมถัดไปแล้วก็ในด้านล่างเราสามารถกลับเศษเป็นส่วนให้กลายเป็น 3,600 หารด้วย1ทำให้สุดท้ายแล้ว10เมตรต่อวินาทีมีค่าเป็น36กม.ต่อชั่วโมงนั่นเองสำหรับตัวอย่างการนำมาใช้งานก็อาทิเช่นสมมุติว่าเราทราบในเบื้องต้นว่าน้ำ1ซีซีเนี่ยมีมวล1กรัมแล้วเราเป็นคนส่งน้ำแข็งนะครับต้องการจะใส่น้ำแข็งแล้วก็บรรทุกในรถกระบะเนี่ยแล้วสมมุติเอาเองว่าน้ำกับน้ำแข็งเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันแล้วจุน้ำแข็งได้3คิวบิกเมตรนะครับต้องการจะทราบว่ามันจะมีมวลสักกี่ตันนะจะทำอย่างไรหลักการก็คืออันดับแรกเรามีความหนาแน่นของน้ำหรือสมมุติเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะครับจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมีค่าเป็น1กรัมต่อ cm กำลัง3หรือ1 ccต้องการจะเปลี่ยนหน่วยของความหนาแน่นเนี่ยให้เป็นหน่วยของกิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3และในขั้นถัดไปก็จะเปลี่ยนจากกิโลกรัมให้กลายเป็นตันจะทำอย่างไรหลักการนั่นคือเราต้องแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเท่ากันลองเริ่มเขียนปริมาณตั้งต้นก่อนนั่นคือค่าของโรมีค่าเป็น1กรัมต่อ cm กำลัง3ถ้าเกิดผมจะเริ่มเขียนเลข1เข้าไปในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เครื่องหมายเศษส่วนถ้าเราขีดค่ากรัมออกไปแล้วก็แทนในสิ่งที่มีค่าเท่ากันถามว่ากิโลกรัมนั้นเท่ากับ1กรัมไหมก็ไม่เท่ากันต้องเป็นเศษเสี้ยวของกิโลกรัมนั่นก็คือเศษ1ส่วนพันกิโลกรัมจึงจะมีค่าเป็น1กรัมจึงจะเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันนำมาแทนกันได้ด้านล่างเนี่ยจะปรากฏเห็นวงเล็บแล้วก็ยกกำลัง3สมมติผมขีดค่า cm ออกไปแล้วก็แทนด้วยเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมก็มีค่าไม่เท่ากันนะครับต้องเป็นเศษเสี้ยวของเม็ดนั่นก็คือเศษ1ส่วน100เม็ดจึงจะมีค่าเท่ากันกับ cm ยกกำลัง3ขั้นต่อไปก็เป็นเพียงกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับนั่นก็คือเราอาจจะเขียนเลข1ค้างไว้ก่อนคูณอยู่กับแล้วก็เห็นว่าหน่วยที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเป็นหน่วยของ kg หารด้วย m กำลัง3เรียบร้อยแล้วนะเทอม1ส่วน1000ก็มีอยู่เดิมนะครับท
ทีนี้ในด้านล่างเนี่ยยกกำลัง3เนี่ยเราสามารถกระจายเข้าไปข้างในซึ่งพอมาเจอ m กลายเป็น m กำลัง3อย่างที่เห็นนะครับมาเจอ1ส่วน100ยกกำลัง3ก็จะกลายเป็น1ส่วนล้านนะครับแล้วก็เราจะกลับเศษเป็นส่วนก็มีค่าเป็น1ล้านหารด้วย1เพราะนั้นสามารถลดทอนด้านล่างกับด้านบนได้เหลือเป็น 1,000 กิโลกรัมนะครับหรือความหนาแน่น1ตันต่อลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นถ้าเกิดมีน้ำ3ลูกบาศก์เมตรก็ควรจะมีมวลทั้งสิ้น3ตันด้วยกันนะครับอย่าลืมหลักการในการคำนวณหรือการเปลี่ยนหน่วยนั้นก็เป็นเพียงการแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเท่ากันนั่นเองที่ผ่านไปคือหัวข้อของการเปลี่ยนหน่วยซึ่งก็หวังว่าน้องๆคงจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นก่อนจะขึ้นหัวข้อของความเร็วและความเร่งและก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็นึกถึงฟิสิกส์นึกถึง if สวัสดีครับ